วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับในวันนี้เนี่ยขอพักเกี่ยวกับดราก้อนบอล M จักรวาลที่ไม่ใช่จักรวาลหลักของดราก้อนบอล1วันละกันนะครับแต่วันนี้ความสนุกยังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาพูดคุยเกี่ยวกับจักรวาลหลักดราก้อนบอลเสียบ้างนะฮะเดี๋ยวหลายคนจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วดราก้อนบอลเนี่ยมันมีจักรวาลหลักให้เราพูดคุยกันอยู่นะสืบเนื่องด้วยว่านะครับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เล่มที่10นะครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับซึ่งหลายคนก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันมีส่วนเนื้อเรื่องเสริมนะครับที่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อ่านแน่นอนจากมังงะพลัสนะครับได้ทำการใส่เข้ามาในเล่มที่10นะครับแล้วก็วันนี้เลยเนี่ยผมก็จะมาพูดละกันว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากๆซึ่งแน่นอนถ้ามันไม่น่าสนใจจริงๆผมก็คงจะไม่มาพูดแน่นอนสำหรับคลิปในวันนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับในฝั่งของอนิเมะได้จบลงในศึกประชันพลังด้วยหมายเลข17พลิกล็อกสามารถอยู่บนสนามได้เป็นคนสุดท้ายในศึกประชันพลังครั้งนั้นสำหรับพรข้อสุดท้ายของหมายเลข17เลยเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเข้าต้นตำรับหนังไทยเลยนะครับก็คือทุกคนต้องจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหมายเลข17ได้ขอพรให้ทุกจักรวาลเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับที่ว่าพรที่ตัวเองอยากขอตอนแรกเนี่ยก็คือต้องการขอเรือนะครับเพื่อจะพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่เอาก็ได้ขอยกเลิกไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยเบจิต้านะครับก็ไปขอนะครับให้บลูม่าเลยเนี่ยซื้อเรือนะครับให้กับมาริ17ในการพาครอบครัวเที่ยวรอบโลกแทนนะครับเรียกได้ว่าป๋าเบเขาไม่รวยนะแต่เมียเขาเนี่ยรวยมากซึ่งเนื้อเรื่องนะครับที่ต่อจากภาคตรงนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับโรลี่เลยก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อนะครับจากศึกประชันพลังเลยซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ดูแล้วนะครับก็คือโกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้านะครับได้ทำการชนะโบรลี่ไปได้และโกคูนะครับได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเลยเนี่ยไปหาโบรลี่นะครับแล้วก็เอาของต่างๆไปให้โบรลี่นะครับใช้อยู่อาศัยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนของมูฟวี่และในมังงะนะครับก็ได้ทำการนะครับเล่าเนื้อเรื่องตรงนี้ต่อเลยซึ่งเป็นเนื้อเรื่องนะครับหลังจากที่โกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับกลับมาจากดาวบัมปะนะครับที่ว่าไปหาโบรลี่นะครับแล้วก็โกคูมาฝึกกับเบจิต้าต่อเลยแต่ยังไม่ทันได้ฝึกเต็มที่นะครับดันมีนะครับสายตรวจอวกาศนะครับมาจับตัวจอมานบูไปนะครับเพื่อจะนำไดไคโอชินออกมานะครับเพื่อจะไปผนึกนะครับเจ้าโมโร่นะครับนักโทษสายตรวจอวกาศเลยเนี่ยที่ทำการแหกคุกออกมาโอเคครับและตรงนี้นะครับจะมีส่วนเนื้อเรื่องเสริมนะครับที่มีการได้เล่านะครับหรือพูดถึงโบรลี่ด้วยโดยโกคูที่อยู่บนยานอวกาศของสายตรวจอวกาศนะครับได้ทำการไปโมนะครับกับจาโก้กับเมรุตให้ฟังแหละครับว่าเขากับเบจิต้าเนี่ยเจอโบรลี่เนี่ยที่มาบุกที่โลกตอนที่ฟรีเซอร์เนี่ยมาตามหาดราก้อนบอลที่โลกด้วยซึ่งยิ่งสู้เลยเนี่ยโบรลี่เนี่ยยิ่งเก่งด้วยจนโกคูกับเบจิต้าเนี่ยต้องฟิวชั่นกันจนกลายเป็นโกจิต้าเพื่อจัดการโบรลี่ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับถ้าพวกเอกรุมเขาจะเรียกว่ารวมใจแต่ถ้าตัวร้ายแล้วก็เรียกว่าหมาหมู่ซึ่งจาโก้นะครับเมื่อได้ฟังโกคูโมเสร็จเลยเนี่ยเขาก็ตกใจแหละครับว่าโบรลี่อยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนให้ได้นะครับเผื่อมาอีกเนี่ยจะได้หยุดเจ้าโบรลี่ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนมังงะนะครับที่เสริมขึ้นมาซึ่งถามว่ามันสำคัญไหมมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราก็สามารถมโนไปได้ว่าโอ้ยหรือว่าอนาคตเนี่ยโบรลี่เนี่ยจะมาเนี่ยในภาคนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยยืนยันไปก่อนหน้านี้ว่านะครับโบรลี่ในจักรวาลหลักนะครับมังงะเลยเนี่ยโบรลี่ไม่สามารถเป็นร่างรีเจเนอรี่ได้นะครับหรือร่างหัวเขียวได้นะครับโบรลี่สามารถเป็นได้นะครับแค่ร่างหัวเหลืองซูเปอร์เซย่าเท่านั้นนะครับกับร่างลิงยักษ์นะครับ2ร่างนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่อาจารย์ทุริยาม่านะครับก็คือเขียนขึ้นมาส่วนร่างหัวเขียวที่คล้ายแมลงวันเลยเนี่ยตรงนี้นะครับอาจารย์ทุริยาม่านะครับไม่ได้เขียนขึ้นมานะครับแต่ว่าทางทีมงานอยากให้ใส่ขึ้นมาเพราะว่ามันสามารถขายของได้นั่นแหละครับแต่ก็โอเคละกันเนาะผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็น่าจะใส่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับโบรลี่ร่างหัวเขียวนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นการยืนยันได้เลยแหละครับว่ามูฟวี่ล่าสุดนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับจักรวาลหลักดราก้อนบอลอย่างแน่นอนเป็นการยืนยันเป็นทางการนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็แค่เป็นการยืนยันนะครับจากทางทีมงานเท่านั้นแต่นี่คือยืนยันในเนื้อเรื่องเลยก็เป็นอันว่านะครับทุกอย่างเป็นทางการหมดแล้วนะครับสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในมูฟวี่โบรลี่ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อเรื่องเสริมที่น่าสนใจเลยเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับจะถามว่าไอ้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่ามันก็เอาเป็นว่ารู้ไว้ละกันเพราะในปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยไอ้พี่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เลยเนี่ยเขาซีมองเท่งไปแล้วในมังงะนะครับตอน2ตอนล่าสุดเลยเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับในดราก้อนบอลแซดนะครับในภาคของฟรีเซอร์เลยเนี่ยตอนที่ว่าแก๊งฟรีเซอร์มาบุกโลกนะครับก่อน
อนที่ว่าโกคูจะมาหรือว่าก่อนที่ว่าโกฮังจะมาถึงนะครับฟรีเซอร์ได้สั่งการให้ลูกน้องเขาแต่ละคนเลยเนี่ยก็คือไปตามหาดราก้อนบอลนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเลยเนี่ยก็มีเจ้าเครนเบอร์รี่นะครับถ้าใครงงว่าเครนเบอร์รี่คือใครเครนเบอร์รี่นะครับก็คือเป็นคนนึงเนี่ยที่เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับราก้อนบอลให้กับโมโร่ฟังแล้วก็แหกคุกมากับโมโร่ด้วยแล้วก็2ตอนล่าสุดเลยเนี่ยพี่แกก็ถูกโมโร่ฆ่าเช่นกันเรียกได้ว่าถูกหลอกใช้เป็นควายดีๆนี่เองซึ่งเรื่องราวที่เขาเล่าเสริมมาเนี่ยเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับตอนที่ว่าเครนเบอร์รี่เนี่ยถูกคัดเลือกนะครับให้ไปตามหาราก้อนบอลที่ดาวนาเมกแต่เครนเบอร์รี่นะครับด้วยความที่พี่แกเนี่ยกระจอกกระจอกนะครับดันไปแพ้นะครับนักรบของชาวนาเมกเข้าจริงๆนักรบชาวนาเมกมันก็ไม่ได้กระจอกนะแต่เป็นนั้นว่าในยุคสมัยนั้นเลยเนี่ยพี่แกก็เป็นแค่ระดับกี้ๆนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับซาบอนที่มาตามงานทีหลังเลยเนี่ยไม่พอใจนะครับจัดการนะครับฆ่าเจ้าเครนเบอร์รี่ทิ้งซะแต่แน่นอนแหละว่าใครจำกันได้นะครับจะมีการนะครับขอพรนะครับจากดราก้อนบอลซึ่งพรที่ขอในตอนนั้นนะครับก็คือคนที่ถูกพักพวกฟรีเซอร์ฆ่าตายทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องฟื้นคืนชีพกลับมาคือจุดประสงค์ในตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือต้องการฟื้นคืนชีพนะครับเหล่าชาวนาเมกนะครับที่ถูกลูกน้องฟรีเซอร์ฆ่าตายแต่เจ้าเครนเบอร์รี่เนี่ยมันดันถูกนะครับซาบอนฆ่าตายนะครับจึงได้รับอนิสงส์นะครับในการฟื้นคืนชีพกลับมาหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวมันฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วมันหนีมาจากดาวเบจิต้าได้ยังไงคือพี่แกนะครับหนีได้นะครับจากการที่ว่านั่งพอดนะครับของเบจิต้าเนี่ยบนดาวนาเมกหนีออกไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องด้วยว่าพี่แกเนี่ยเคยอยู่ในหน่วยรบนะครับของฟรีเซอร์มาก่อนซึ่งสายทูตอวกาศเลยเนี่ยก็คงจะมีนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของพี่แกอยู่แล้ววันนึงเนี่ยพี่แกนะครับก็ไม่รู้ไปทำอะไรนะครับจนทำให้เลยเนี่ยสายทูตอวกาศนะครับจับตัวพี่แกเข้าคุกซังเตนะครับไปอยู่กับเจ้าโมโรอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเครนเบอร์รี่นะครับถ้าพี่แกเนี่ยยังอยู่ในหน่วยรบของฟรีเซอร์อยู่เนี่ยก็คงจะไม่ถูกจับนะครับเพราะว่าด้วยบารมีของฟรีเซอร์ถึงแม้ว่าฟรีเซอร์จะตายไปแล้วนะครับแต่หน่วยรบฟรีเซอร์นะครับก็ยังมีบารมีมากเพียงพอนะครับในการที่จะทำให้สายตรวจอวกาศเลยเนี่ยไม่กล้ามาจับคุมเขานะครับแต่ด้วยความที่ว่าพี่แกตอนนี้เนี่ยถูกเนรเทศนะครับเอาง่ายๆเลยนะไม่ได้อยู่แก๊งฟรีเซอร์แล้วถูกตัดหางปล่อยวัดไปแล้วนะครับจึงทำให้สายตรวจอวกาศเลยเนี่ยเลยจับตัวพี่แกติดคุกเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นแหละครับแต่ที่น่าสนใจเลยเนี่ยจะมีฉากนึงนะครับในอนิเมะ Dragon Ball Z นะครับที่จะเป็นฉากที่ว่าเจ้าซาบอนเนี่ยเตะนะครับเครนเบอร์รี่เนี่ยกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับแล้วก็ตายซีม่องเท่งไปตรงนั้นเลยเนี่ยก็จะเป็นฉากนึงนะครับที่มีในส่วนของอนิเมะด้วยในตอนนั้นนะครับแต่คิดว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากที่มันเสริมเข้ามาเท่านั้นแหละก็คงไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยแกไปเอาไอเดียจากตรงนั้นมาหรือว่าไม่แน่นะครับในตอนนั้นเลยเนี่ยในส่วนของมังงะอาจจะมีการรับส่งไปให้อนิเมะว่าเอ้ยมันจะต้องมีฉากนี้นะแต่มังงะดันตัดทิ้งไปอนิเมะก็ดันใส่เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถอ้างอิงได้นะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ผ่านมาโอ้โห20กว่าปีแล้วนะมันก็ไม่ได้เวลาผ่านมาสั้นๆนะครับจึงทำให้นะครับก็ไม่สามารถยืนยันได้จริงๆนะครับว่าในส่วนอนิเมะ Dragon Ball Z ในตอนนั้นเลยเนี่ยเป็นส่วนที่มังงะเนี่ยใส่เข้ามาให้หรือเปล่าหรือว่ามังงะในตอนนี้เนี่ยดันไปลอกอนิเมะในตอนนั้นนะครับตรงนี้มันก็ยังไม่สามารถตัดสินได้นั่นแหละครับส่วนในเล่มนะครับก็ยังมีอีก2ภาพนะครับที่ปรากฏมานะครับภาพนึงเนี่ยก็คือเป็นจอมมารบูนะครับก็กินช็อกโกแลตนะครับของหวานนะครับของสายตรวจอวกาศนะครับเยอะมากๆสายตรวจอวกาศเนี่ยก็ต้องนำมาให้จอมานบูนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจอมานบูเนี่ยจะกริ้วเอาได้นั่นแหละครับก็ตามสไตล์จอมานบูนะครับไอภาพนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เป็นภาพขั้นนะครับเอาอาหารนะครับในส่วนของมังงะเล่มที่10เท่านั้นส่วนอีกภาพนึงนะครับก็เป็นบุเท่ามูรี่นะครับกับเอสก้านะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเอสก้านะครับได้รับการสืบทอดนะครับให้เป็นบุเท่าสูงสุดคนปัจจุบันนะครับของชาวนาเมกเพราะว่าบุเท่าสูงสุดตอนนี้เนี่ยได้ตายไปหมดแล้วนะครับซึ่งเจ้าหนูเอสก้าเลยเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับว่าจะมีบทบาทที่ดีเด่นนะครับเหมือนเดนเด้ในดราก้อนบอลภาคแซดหรือเปล่าและหลังจากนี้เลยเนี่ยสมมตินะครับเรื่องราวเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยเอสก้าจะเอายังไงจะฟื้นฟูดาวนาเมกนะครับหรือจะไปอยู่ที่โลกนะครับไปให้พวกโกคูเนี่ยปกป้องดูแลหรือเปล่านะครับจุดตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเอสก้านะครับตอนนี้เนี่ยพี่แกนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้เฒ่าสูงสุดใช่ไหมการที่ว่าเอสก้าตายไปเลยเนี่ยดราก้อนบอลนะครับของดาวนาเมกนะครับก็จะสลายไปด้วยนะครับตรงนี้มันจึงน่าสนใจมากๆเลยว่าเอายังไงต่อล่ะในอนาคตจะต้องดูแลเด็กนี่ที่ดาวโลกหรือว่าให้เจ้าเด็กนี่เลยเนี่ยสร้างอารยธรรมนะครับหรือสร้างดาวดวงใหม่เนี่ยเหมือนชาวดาวนามิกเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ทำหลังจากจบดราก้อนบอลภาคแซด
ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆแล้วกันในส่วนของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เล่มที่10นะครับที่เขาเนี่ยได้มีการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือมันก็น่าสนใจตรงเนื้อเรื่องเสริมนั่นแหละครับปกติแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเขาทำมานะในเล่มก่อนหน้านี้ก็เล่มนี้นะครับไม่รู้นึกคึกอะไรนะครับในการที่เขาทำมาอาจจะบอกว่าเพราะว่าเป็นเล่มที่10หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้ถามว่ามันสำคัญไหมมันจะพูดว่าสำคัญก็ได้หรือไม่สำคัญก็ได้แต่ว่ามันน่าสนใจแน่นอนนะครับสำหรับ FC Dragon Ball ที่ได้ดูนะครับในเรื่องเสริมตรงนี้มาแน่นอนใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรืออยากดูอะไรคอมเมนต์มานะครับหรือมีความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับมังงะ Dragon Ball Superคอมเมนต์มาละกันนะครับทุกคอมเมนต์สำคัญนะครับผมจะได้อ่านนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับตอนนี้เนี่ยผมปักหมุดไว้อยู่นะครับเป็นคลิปเชิงให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันนะครับลองไปแสดงความคิดเห็นตรงนั้นนะครับและนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในรายการใหม่ผมนะครับที่ผมจะทำซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาคนจากคอมเมนต์ในนั้นแหละไปทำนะครับสำหรับคลิปใหม่นั้นเลยไปคอมเมนต์ซะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับก็จะได้ดูคลิปนั้นแน่นอนในวันศุกร์ไปคอมเมนต์กันนะครับก่อนที่ผมจะปิดคอมเมนต์นะโอเคฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันใกล้จะกลับมา 50,000 ซับแล้วขอบคุณจริงๆที่กลับกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ